The Shock The Shock ย้อนยุคเอาละครับตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณต้นสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่ปองครับนะครับแบบต้นเสียงหล่อมากนะครับต้นดูจากอายุแล้วก้ำกึ่งมากเรียนหรือทำงานอยู่เรียนอยู่ครับพี่เรียนอยู่นะยังไงต้นช่วยป๋องเสียงดังจะได้กลบเสียงจี่ตัวนี้ด้วยนะครับได้ครับพี่ครับต้นโทรจากไหนครับเนี่ยบางนาครับพี่บางนานะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบางนาเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับลูกบอลแล้วมันมีวิญญาณมันมาพ้องมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับต้นครับพี่คือว่านะครับพี่ไอตรงเรียกว่าอะไรหลังซอยบ้านผมพี่ครับครับเขาจะประมาณว่าเขาถมที่ที่เป็นดินขึ้นมาใช่ไหมพี่ครับแล้วตรงนั้นเป็นที่ว่างๆก็ว่างพอที่จะแบบเตะฟุตบอลได้ครับผมที่บ้านถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าสนามบอลเนี่ยโกจะอยู่ทางขวามือและซ้ายมือใช่ไหมพี่ขวามือเนี่ยจะเป็นติดกับบ้านคนครับซ้ายมือจะติดกับโรงงานเป็นโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานไม่ใหญ่เลยพี่เป็นโรงงานแบบว่ามีโกดังอยู่โกดังหนึ่งโกดังใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ทางด้านนอกพี่ห้องน้ำติดอยู่ทางด้านหลังโรงงานหรือติดอยู่ตรงมุมพอดีเลยพี่ครับแล้วคันนี้เตะบอลไปเนี่ยก็มีกฎประมาณว่าแบบถ้าใครเตะบอลเข้าโรงงานเนี่ยคนนั้นเป็นคนไปเก็บถูกต้องครับพี่แต่บางครั้งบางทีเนี่ยเตะมาว่าเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยพี่ซึ่งเขาแบบอาจจะวันน้องๆไปเก็บอะไรเงี้ยครับก็คือประมาณว่าให้ตรงกำแพงแล้วนะผมจะวางไปเขาจะเอาโต๊ะจะวางด้านนอกของโรงงานแล้วก็ด้านในเพื่อจะแบบปีนสะดวกอะไรเงี้ยพี่ครับด้านครั้งที่ผมแบบเข้าไปเก็บเนี่ยแรกๆผมไม่ได้สังเกตเลยผมเล่นมา 3-4 วันแรกๆไม่สังเกตเลยพอเริ่มแบบเข้าไปเก็บบ่อยๆอะไรเงี้ยพี่คือว่าเตะเข้าทุกวันเลยพี่มันโอกาสมันเข้ามันแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเตะกันไปยิงกันมาอาจจะเลยไปบ้างได้พี่ก็คือทุกครั้งที่ผมเก็บผมเริ่มสังเกตว่าทำไมฟุตบอลต้องมาอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแทบจะทุกครั้งพี่ซึ่งแบบใช่พี่คือแบบที่ผมบอกว่าไอ้ห้องน้ำมันจะอยู่หลังโรงงานพี่ใช่พี่ความจริงว่ามันน่าจะตกอยู่ตรงหน้าโรงงานอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นที่กว้างกว่าแต่ทุกครั้งแบบผมก็เลยคิดว่าเออมาคุยกับพวกพี่คุยกับเพื่อนอะไรเขาบอกพื้นที่ตรงนั้นมันต่ำหรือเปล่าเนี่ยบอลมันจริงลงอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ได้คือว่าตอนนั้นผมคิดก็อยู่แค่นั้นนะพี่เรื่องอาจเป็นไปได้แล้วมีอีกครั้งหนึ่งประมาณสักเกือบทุ่มเลยที่ผมจะเล่นประมาณสัก16:00 น.แล้ววันนี้พี่จนถึงมัน14:00 น.นะครับเขาจะมีไฟอยู่ก็เลยเล่นไปผมเป็นตัวพี่ของผมในพี่ชายผมเขาเตะเข้าไปเหมือนกับรู้แล้วว่าถ้าพี่ผมเตะผมก็ต้องเข้าไปเก็บอะไรเงี้ยนะครับผมเก็บไปแล้วพอเข้าไปเนี่ยที่บอลลูกบอลไม่อยู่หาไม่เจอครับว่าผมเข้าไปผมหาไม่เจอว่ามันไม่มีที่แบบที่ลูกบอลจะเข้าไปได้ที่คือตอนนั้นโยมดูทั่วหมดแล้วทั่วแล้วหน้าห้องน้ำจะตรงนั้นตรงนี้ไม่เจอบอลเลยไม่เจอพี่โล่งๆพี่มันไม่มีที่ไหนที่แบบบอลจะเข้าไปได้ผมเลยคิดว่าหรือว่าจะเข้าไปห้องน้ำแต่พี่บอกไอ้ห้องน้ำมันประตูเขามีประตูแต่ประตูมันไม่ได้ปิดไงพี่มันจะเปิดแบบแง้มๆไว้อะเปิดประมาณ4-5 องศาเงี้ยผมเลยเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วผมมองฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบตู้เขาเรียกว่าตู้ซึมแบบพี่แล้วข้างๆจะเป็นแบบเขาก่อบล็อกขึ้นมานิดนึงเพื่อใส่น้ำอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกผมมองขวามือเนี่ยมันจะเป็นทางแบบเขาก่อขึ้นมาเหมือนกันพี่เป็นบล็อกขึ้นมาเพื่อเป็นบล็อกที่ใหญ่กว่าไว้ใต้น้ำให้เยอะกว่าอะไรเงี้ยเอาไว้อาบเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยพี่เพื่อมองลงประตูหลังประตูพี่จะลูกบอลอยู่หลังประตูครับแล้วผมเนี่ยจังหวะที่แบบเอามือเราจะก้มไปเก็บอย่างเงี้ยพี่มือจะถึงลูกบอลนะพี่แต่บอลมันกิ้งหนีมือเรามันกิ้งหนีมือเราพี่ผมก็เลยแบบเงยหน้าขึ้นมามองนิดนึงอะพี่เห็นเป็นขาคนพี่ประมาณว่าเขานั่งอยู่บนขอบอ่างแต่เขาก็ให้ขาลงมาแต่เขาเอาเท้าเนี่ยเขี่ยบอลนะพี่ก็คือมองไปดีๆเป็นลักษณะของเด็ก3-5 ขวบไปเด็กผู้ชายใช่พี่เขานอนจริงเขาว่าหัวเราะแบบชอบใจอะไรเงี้ยพี่หัวเราะแบบมีความสุขหัวเราะแบบชอบใจคิดคักแบบหัวเราะเด็กพี่ชอบใจแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยตั้งเตียงผมวิ่งออกมาที่บอกมันจะมีโต๊ะข้างนอกโรงงานแล้วในโรงงานผมเหยียบโต๊ะด้านในโรงงานแล้วก็มือเท้าตำแหน่งก็โดดข้ามเลยตกใจพี่บอกตกใจแล้วแบบตัวเองก็ล้มอ่ะพี่จะเจ็บพอคุณครูเขาแบบ
ขาตกใจเห็นแล้วผมก็โดดมาครับผมเขาเลยถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัวที่ผมบอกว่าผมมานั่งสั่นอย่างเดียวเขาบอกว่าชี้มือผมว่าชี้ได้มันจะเป็นในโรงงานอย่างเดียวใช่แค่นั้นนะแล้วพอผมตั้งสติได้กลับมาบ้านก็เลยเล่าพี่ผมฟังอย่างคือเวลาผมเจอเด็กอะไรเงี้ยอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยผมก็เลยวันแรกก็ไม่เล่นบอลสักสองสามวันนะพี่แล้วกลับมาเล่นอีกทีนึงไปเล่นปกติแต่ว่าแต่ผมอ่ะจะแบบจะอยู่ฝั่งที่แบบเตะเข้าไปทางบ้านคนนะพี่ไม่อยู่อีกฝั่งที่เตะไปทางโรงงานแล้วไม่ไปแล้วพี่เกือบไปไงก็ไม่ไปไม่อยู่ฝั่งนั้นแล้วแล้วมีเพื่อนผมอ่ะเตะเข้าไปตอนนั้นเป็นเวลาสองทุ่มแต่ละพี่โอ้โหเขาเตะเข้าไปแล้วมืดแต่พี่เขาเริ่มเอาไปฉายอ่ะส่องเข้าไปครับเขาส่องเข้าไปเนี่ยเขาหาไปเจอของจันเขาส่องไปในห้องน้ำเนี่ยครับเห็นลูกบอลเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำครับอันนี้เขาเห็นแล้วพี่เขาเดินเขาจะมาเก็บเนี่ยครับพอแล้วพี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งปักซุ่มซึมแต่ผู้หญิงนะพี่แล้วเขาก็พูดว่าขึ้นมาว่าลูกบอลลูกเนี้ยเขาขอได้ไหมอะไรเนี่ยเขาจะให้ลูกโอ้โหน่ะเขาพูดแค่นั้นนะพี่เพื่อนผมก็วิ่งออกมาครับวิ่งออกมาเขามาเล่าให้เพื่อนฟังให้พี่ฟังจังหวะที่แบบพี่นับอะมีพี่คนนึงที่นับเขาไม่เชื่อไงพี่เขาไม่เชื่อลูกคนนี้มันต้องมีคนแบบเนี้ยที่แบบใช่ใช่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยใช่เขาบอกไม่จริงเลยเขาบอกเขาก็เดินเขาก็ปีนเขาไปคนเดียวพี่เขาก็ไปเก็บเขาบอกเขาบอกเขาบอกเห็นมีเลยไอ้ลูกบอลก็อยู่ตรงห้องเรียนอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันเลยไม่เจอเลยผู้หญิงอะไรเงี้ยเขากลับไปบ้านเขาบอกลูกบอลเขาเก็บที่บ้านเพราะบ้านพี่เขาจะอยู่ใกล้สนามบอลสุดเขาเลยไปเก็บทางเขาไปเก็บที่บ้านแต่เขาว่าคือบอกคืนนั้นนะเขาฝันว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยตุ้มเด็กอะผู้หญิงไอ้ตุ้มเด็กมาเขาบอกว่าลูกบอลลูกเนี้ยเขาขอให้ลูกเขาขอได้ไหมเขาบอกว่าท่านคุณนายว่าไปแล้วบอกไม่ได้ลูกบอลผมซื้อขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ของผมอะไรเงี้ยบอกไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ได้อะเขาจะชีวิตเป็นทีละคนใช่พี่แล้วแบบพี่นาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังตอนแรกก็ไม่เล่าให้ใครฟังหลังจากนั้นนะพี่สองสามวันก็มีเพื่อนรุ่นพี่ประสบอุบัติเหตุเหรอแล้วเสียชีวิตคาที่มีเป็นอยู่เนี้ยประมาณ3 หรือ 4 คนประสบอุบัติเหตุคือโดนรถชนใช่รถข้ามแถวไหนครับที่อื่นแถวบ้านพี่ก็แถวบ้านใช่อยู่เส้นบางนาครับครับยังไงฮะเสียชีวิตไปทีละคนสองคนสามทั้งหมดสามคนแล้วมีคนหนึ่งสาหัสครับพี่แล้วเนี่ยเขาพี่นายเขาเลยมาเล่าว่าเล่าความฝันนะที่เราฝันเขาให้ฟังอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจะเอาไงอะไรเงี้ยคือว่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากได้ก็ลุ้นบอลให้เขาได้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาเลยไปเพื่อไปวันนั้นวันที่จะไปเล่นอะไรเงี้ยเพื่อไปทั้งหมดเลยเข้าในโรงงานก็แบบเอาแบบของไปไหว้อะไรเขาพี่แล้วลูกบอลน่ะไปวางตรงหน้าห้องน้ำเลยของไปไหว้ว่าเสร็จก็แบบมันก็ไม่มีอะไรพี่เขาเล่นบทเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่พอทุกวันที่จะมาเล่นก็ของแบบประมาณว่ามาไหว้เขาก่อนใช่พี่แต่ไม่มีใครฝันถึงเขาว่าก็ของไปไหว้ทุกวันเลยก็แบบเล่นเราของไปไหว้เขาก็ได้อะไรเงี้ยทุกวันไม่เสียหายพี่แต่คราวเนี้ยประมาณว่าแบบพี่นัทเขาว่าแบบเขายังไม่เชื่ออยู่พี่โอ้เจออย่างนี้ยังไม่เชื่อเหรอเขาไม่เชื่อพี่เขาประมาณแบบจ้ำกึ่งพี่จะเชื่อไม่เชื่ออะไรเขาเลยไปเขาแบบไปคนเดียวตอนที่บ้านเขาอยู่ใกล้แล้วแบบหลังเลิกเตะบอลแล้วตอนนั้นก็สองทุ่มแล้วพี่เขาบอกว่าเขาไปคนเดียวเขาจุดธูปแต่เขาบอกว่าถ้าแบบมีจริงอะไรเงี้ยให้คืนนี้เขามาเข้าฝันเขาอีกให้หวยเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอแบบพอถูกหวยเนี่ยเขาจะซื้อของมาให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรให้ครับเขาก็มาเขาถูกจริงพี่เขาก็ได้พี่เขาก็ซื้อเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยเครื่องสำอางผู้หญิงอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็ซื้อลูกบอลให้อีกลูกหนึ่งให้มาให้เขาอะไรเงี้ยเสื้อผ้าให้มาหลังจากนั้นมาเดือนประมาณ2 เดือนพี่ผมก็เลยเลยขึ้นได้ว่าก็เลยเอามั่งครับก็เริ่มจุดทูบไหว้เขาว่าเอาหวยเหมือนกันพอคืนนี้มาเข้าฝันแล้วบอกก็ให้แหละอยากได้อะไรก็บอกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่ผมว่าก็มีผู้หญิงมาเข้าฝันกับเด็กเขาบอกไอ้ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้หรอกแต่ตัวเด็กเขาพูดขึ้นมาว่าเขาอยากได้รถบังคับแค่นั้นแหละครับ
ล้วเขาก็บอกว่าพอเขาก็ถูกที่ผมที่ผมก็ถูกขวดเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อพวกลมบังคับให้แล้วเขาก็พูดกับลมอะไรเงี้ยนี่นะลมบังคับมันเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาลองเล่นให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วางไว้ครับครับหลังจากนั้นก็แบบมีพวกในที่แบบที่เล่นฟุตบอลครับเขาว่าเรื่องแบบอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยจะมีของไหว้มากขึ้นแล้วแบบมีอะไรนะมีของเส้นมาไหว้ของเล่นนู่นนี่อะไรต่างก็เอามาให้ใช่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยรู้ในซอยบ้างที่รู้แล้วว่าก็ค่อนข้างจะสมหวังกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนนะครับเขาเลือกคนที่สมหวังเยอะๆนะเขาก็สร้างสระเป็นตายขึ้นมาตายที่อยู่เลยหน้าห้องน้ำก็ได้อยู่หน้าห้องน้ำครับหลังจากนั้นมันก็แบบแต่ตอนนี้ปัจจุบันในโรงงานนี้ไม่ได้หลังแล้วเขาสร้างเป็นโรงงานเมื่อวันสามสี่ปีที่แล้วเหรอฮะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือประมาณ 8-9 ปีปัจจุบันนี้ยังไงนะหน้าต้นหมายถึงว่าโรงงานยังอยู่ก็คือแบบเป็นโรงงานอีกอย่างตรงสร้างทับไปทีสร้างทับของเดิมคือโรงงานเก่าคือแบบเขาทุบคนดังก็เลยทิ้งหมดแต่พื้นที่ก็เหมือนเดิมเขาสร้างขึ้นมาของเอาตรงห้องน้ำตรงศาลตรงที่เอาของเล่นนู่นนี่ไปให้เขาอะคือแบบหลังๆมามันเริ่มตาลงคือแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนี่ยฮะไม่มีเรื่องเล่าเลยพวกนี้นะแต่คือว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เลยไปถามป้าของผมดูพี่ว่าโรงงานเนี้ยก่อนที่ผมจะเกิดตั้ง 4-5 ปีพอโรงงานนี้เป็นโรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้าเราคือแบบเย็บ24ชั่วโมงพี่เขาเป็นกะอะไรเงี้ยพี่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องครับพี่แล้วแบบผู้ชายเขาไม่รับพี่เขาเลยไปแบบไปกินยาขับแล้วเสียเลือดมากในห้องน้ำจริงๆในห้องน้ำจริงครับก็เลยเป็นวิญญาณแม่ลูกที่อยู่ในห้องน้ำเรื่องนี้ก็คือเริ่มต้นจากตัวต้นนั่นแหละที่เจอก่อนคนแรกก็คือเจอวิญญาณของน้องตัวเล็กแล้วเพื่อนก็ไปเจอวิญญาณของคุณแม่เขาหลังนั้นก็เป็นเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเอาละครับขอบคุณมากต้นกับเรื่องของลูกบอลวิญญาณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกนี่ว่าฟังนะจ๊ะว่าฟังเรื่องนี้แล้วนะครับผมพอจะจินตนาการได้เพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยแต่ก่อนตอนที่บ้านผมอยู่ที่ปักน้ำหมู่บ้านยูรินะครับตรงข้ามเรือในเรือเนี่ยนะครับก็จะมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงเรียนบุรารักษ์นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนต้องบอกอย่างนี้นะว่าฟังผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนนะโรงเรียนเนี้ยนะครับข้างๆโรงเรียนข้อไปทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นป่าช้าโอ้โหแล้วผมอ่ะเวลาตกเย็นเนี่ยชอบไปเตะฟุตบอลกันในโรงเรียนนี้แหละบางทีก็เตะสนามใหญ่บ้างบางทีก็เตะสนามบาสบ้างซึ่งวันไหนถ้าลูกบอลเนี่ยมันถูกเตะโด่งออกไปนู่นเนี่ยแล้วผมด้วยความเป็นเด็กเป็นลูกน้องนะครับพวกเหล่าบรรดารุ่นใหญ่พี่ๆเขาก็ไอ้บองวิ่งไอ้อันวิ่งไปดูดิไปเก็บดิอะไรเงี้ยคือถ้ามันตกไปในป่าช้าพี่ต้องวิ่งเข้าไปเก็บก็ไปอ่ะต้องวิ่งอ่ะโอ้โหแล้วมันเสียวมากว่าฟังถึงมันยังไม่มืดมากนะมันก็ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นอ่ะครับแต่เข้าไปก็ตื่นเต้นนะเข้าไปก็กลัวรีบหารีบเก็บอ่ะกูย้อนกลับไป10ปีก่อนน่ากลัวโอ้โหจริงๆแล้วนึกภาพออกเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนป่าช้าเป็นฮงซุยเก่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเสียงล่ำลือกันว่าเคยแบบมีคนเดินผ่านตอนดึกๆแล้วเห็นคนนั่งอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบวิ่งไปบางทีก็ลากเพื่อนอีกคนวิ่งช่วยกันเก็บอะไรเงี้ยนึกภาพแล้วพอเข้าใจว่าไอ้ที่เตะบอลไปแล้วไปเจออย่างเงี้ยไปโดนนั่นไปนี่เข้าไปในป่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะที่เราShock The Shock Yon Yuk